เหมือนสาวพริตตี้ก่อนแต่งหน้าพี่เหมือนบีเดอร์สตาร์แต่งแล้วกลายเป็นองค์ปลาร้าตัวเองก็หน้าเหมือนเต้าหู้ยี่คิดผิดที่แต่งกับเธอไม่คิดช้าไปหน่อยรักคุณพี่อยากได้อิสระเสรีไม่มีรอบชาตินี้ไปหาเอาชาติหน้าฮัลโหลสวัสดีครับไหนใครโทรมาดูสิบ้าใครเพื่อนที่ทำงานโทรมาจะชวนกันไปกินเหล้าที่ไหนเพื่อนหญิงหรือว่าเพื่อนชายเสียงยังกะควายจะเพื่อนยิงได้ไงแค่นี้นะจ๊ะเมียอยู่บ้านดูพฤติการแล้วมันน่าสงสัยแล้วเมื่อวานใครกลับบ้านตีสองอ๋อพาลูกน้องไปวันเกิดนายไปกับนายหรือไปกับกิ๊กถามจุ๊บถามจิ๊กอยากให้มีนักใช่ไหมใครซื้อ iPad ให้เหรอฉันซื้อฉันเองก็เธอไม่ยอมซื้อให้แท็บเล็ตได้มาไงเธอเครื่องนี้นะเหรอฉันผ่อนกับ Easy Buy เงินผัวก็ยืดไปจนโมโหดไม่รู้เงินเมียหน้าตาเป็นไงเงินผัวก็คือเงินเมียส่วนเงินเมียก็คือเงินเมียใช่ไหมแบบนี้เอาเปรียบกันเกินไปเงินทองไม่ควรอยู่กับผู้ชายให้เมียเก็บไว้จะได้เป็นเศรษฐีเก็บมันทั้งกับปีขอตังค์ใช้ทีแทบกราบนมัสการคุณเมียที่เคารพหัวขอเงินติดกระเป๋าไปทำงานสัก100บาทพอจะพิจารณาภาพบังสุกุลเอ้ยพิจารณาอนุญาตได้ไหมขอรับว่าไงนะอาทิตย์ก่อนก็ให้ไปตั้ง101แล้วก็ขอมาแคะอะไรอีกก็ไม่ให้ไปรีบไปทำงานวันนี้สิ้นเดือนต้องกลับบ้านถึงหัววันนะห้ามเมาห้ามทะเลทลายเงินเดือนต้องถึงบาทครบทุกบาททุกสตางค์บินแม้แต่สตางค์แดงเดียวมีเรื่องกรรมของเองแล้วไอ้พี่ก่อนแต่งเหมือนสาวพริตตี้ก่อนแต่งหน้าพี่เหมือนบีเดอร์สตาร์แต่งแล้วกลายเป็นองค์ปลาร้าตัวเองก็หน้าเหมือนเต้าหู้ยี่คิดผิดที่แต่งกับเธอไม่คิดช้าไปหน่อยรักคุณพี่ฉันอยากได้อิสระเสรีไม่มีรอบชาตินี้ไปหาเอาชาติหน้าสามีต้องเป็นช้างเท้านาแต่ภรรยาเป็นควานขึ้นขี่เถียงสู้เธอไม่ได้สักทีแล้วจะเถียงหาวิมานอะไรเลิกกันเลยโวยโอ้ยเซ็งรวมกันเราเห็งทิ้งข้าเองตายนี่ผัวนะไม่ใช่ควายไม่เคยคิดว่าผัวเป็นควายคิดว่าเป็นอะไรอ๋อพ่อคาราบาวแม่ไฮโซสระกราวโถพ่อเต้าหู้ยี่แม่ปลาร้าข้างปีพ่อผีลืมป่าชาโอ้แม่ยายาจ้าพ่อนะเดชไม่เอาไม่พูดไม่ด่ากันนะหนาหนาดีกันนะอยากมีน้องอีกสักคนนะมันกี่คนแล้ววันนี้แค่ห้าเองอีกคนหนึ่งก็ครึ่งหล่อพอดีนาพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งโหชยันตีนะไม่ไหวแล้วอย่ามีเยอะเลยนะโอ้โหนะนะครึ่งโหลชยันตีละโอ้แม่ถ้ามันจะเป็นเวรเป็นกรรมอย่างนี้ไงชาติเดียวชาติเดียวจริงทำเป็นโอ้โหนี่ๆพูดถึงนะพูดถึงเรื่องสามีภรรยาสวัสดีกันท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับเรื่องครบค่ำมาแล้วนะฮะค่ะพูดถึงเรื่องสามีภรรยานะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเล่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่ามาสิมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับเขาคบกันมาแต่งงานกันมาอยู่กินกันก็นานพอสมควรอ่ะฮะ
ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งสองคนไปนั่งกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ทันใดนั้นฝ่ายภรรยามองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาอ่ะฮะเออแล้วแล้วก็มีอาการเมาไม้แบบเมาแบบยำเปย์อ่ะค่ะภรรยาเลยชี้ให้ดูบอกว่านี่คุณคุณเห็นผู้ชายคนนั้นไหมที่เมาเมาอ่ะนะเออคุณเห็นผู้ชายคนนั้นไหมผู้ชายคนนั้นน่ะเคยเป็นแฟนเก่าฉันโอ้แล้วก็สภาพตอนนี้เป็นไงอ่ะฉันก็เลยเลิกกันขนาดเลิกกันแล้วนะยังเมาอยู่เลยอ่ะคุณดูสิสามีพูดว่ายังไงรู้ไหมสามีบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะมันฉลองยาวขนาดนี้